ในตอนที่ประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสนลาวได้สำเร็จการเยี่ยมยามรัฐกิจอยู่ที่บูไนดารุสรามตอนบ่ายวันที่6ตุลาคม2 0 2 2ท่านทงนริสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาสนลาวพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขันสูงของลาวได้เดินทางกลับจากการเยี่ยมยามรัฐกิจที่บูไนดารุสลาม และเดินทางกลับถึงนครโลมิจันด้วยความสวัสดีภาพโดยได้หับการต้อนหับยางขบูลจากการน้ำคันรงของสำนักงานประธานประเทศและผู้ต่างหน้าจากสถานเอกอัครราชทูตโบรไนดารุสลามประจำสาธารณารัฐประชาธิปไตาปะาปะซัตลาวการเดินทางเยี่ยมยามรัฐ,ฐกิจที่บรไนดารุสลามในครั้งนี้แม่นตามการเสือเส้อเซิรนของสมเด็จซุนตนันฮาจิฮัซนานบุนเกียแห่งบรไนดารุสสลาม ในระหว่างวันที 4, ่26ตุลาคม2 0 2 2ในระยาการเยี่ยมยามท่านประธานประเทศทงลุนสีสุริตพร้อมโดยภรรญ,ญาและขณะได้หับการต้อนหับยางบอุนและสมเกียรติในการพบปะสองฝ่ายระหว่างท่านทองลุนสีสุริตและสมเด็จซุนตันฮาจิฮัชนานบุนเกียทั้งสองฝ่ายได้ตกลงเห็นดีห่วมกันในการส่งเสริมสุขยูการพูกพันและการหัวมือขอบสองฝ่าย ให้แตกดอกออกผลและหัดแน่นยิ่งิ่งขึ้นในขอบของการหัวมือหลายไฟลยได้เป็นเอกภาพกันในการแลกเปลี่ยนคำคิดคำเห็นในวิธีภาคพ,พื้นและสากลเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการหัวมือเพื่อการพัฒนาในภาคพ,พื้นและสากลพิเศษสองไฟล์ได้สําเร็จการลงนามบทบันทึกความเข้าใจจํานวนสองฉบับคือบทบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการหัวมือด้านกสิกรรมและบทบันทึกความเข้าใจ บาด้วยการหัวมือด้านพลังงานพร้อมนี้ท่านประธานประเทศทองลุนสิสุริตยังได้เหตุเกียรติขึ้นมีคำเห็นโอ้ล้มต่อกองประสมพบปะธุรกิจระว่างสาธารณรลัฐประสัธิปไตยปชาสุลาวและปลูไน่ดารุสลาลามซ่งกองประสมดังกล่าวได้ัผลสําเร็จเป็นอย่างดีพร้อมเดียวกันนี้ก็ได้มีการลงนามบทบันทึกความเข้าใจ่าด้วยการหัวมือระว่างสาภาการค้าและอุตสาหการรมแห่งซาตลาวและสาภาการค้า และอุตสาหากรรมแห่งบรูไนดารุสลามการเยี่ยมยามรัฐกิจทีบรูไนดารุสลามของท่านทองลุนสีสุริตพร้อมด้วยภรรยาและคณะผู้แทนขันสุงแห่งสาธารณาัฐประชาธิปไตยปัตสลาวในข้งนี้ได้ดำเนินไปด้วยบรรยากาศอนันอบอุ่นและสนิทสนมและได้หับผลสำเร็จอย่างจบงาม